มาตรฐานที่ยังไม่สม่ำเสมออะไรต่างๆยังไม่ลงล็อกต้องการชนะสวัสดีครับผมวรากรบวรดีนะครับเป็นผู้จัดการทีมอุทัยครับโอเคจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผู้จัดการเดย์เป็นคนที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้กลับมาทำงานกับไรทานี FC ครั้งไม่นานครับเป็นไงบ้างคะการกลับมาครั้งนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาทำทีมฟุตบอลอุทัยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับรู้สึกขอบคุณคุณเบนที่ไว้ใจนะครับที่ไว้ใจที่มอบหมายงานนี้ทำครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับมาในช่วงระหว่างกลางฤดูกาลด้วยใช่ไหมครับเป็นไงคะเหนื่อยไหมกับการที่เราไม่ได้ทำมาตั้งแต่แรกแล้วเรามาฤดูกาลมันปรับตัวยากไหมแน่นอนครับในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยมันยากกว่าอยู่ละมันยากกว่าที่จะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลครับเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านการพรีซีซั่นหรือว่าไม่ได้ผ่านการเตรียมทีมมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้ผ่านการวางแผนวางระบบโปรเซสทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นแต่มันยากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณสตาฟทุกคนนะครับที่ช่วยทำให้มันผ่านมาได้ในจุดนั้นแล้วก็พอมาถึงจุดปัจจุบันก็ค่อนข้างสมูทลงตัวครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่านักเตะในปีนี้เนี่ยก็แทบจะแตกต่างจากเดิมได้ประมาณ 70% เลยใช่ไหมคะ70-80เลยครับก็มีหน้าเก่าๆก็โอเคละปีแล้วอาจจะไม่อยู่แต่ปีก่อนหน้าก็เคยอยู่อย่างแทนไทยเลยเจ้าเบนเองอย่างเงี้ยครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็พอจะมีเด็กๆอยู่บ้างครับ4-5คนรวมทั้งซันโตสรวมอะไรเงี้ยก็โอเคครับอย่างงี้การบิวอัพทีมขึ้นมาเป็นทีมอีกครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะกับการมาเริ่มการฤดูกาลแบบนี้แน่นอนครับมันไม่ง่ายครับเพราะว่าปีที่แล้วนะเราสร้างเมนเทลิตี้เราสร้างเมนเทลิตี้ของทีมที่กระหายในชัยชนะในทุกๆเกมนะครับพูดง่ายคือเราบิวทีมมาเพื่อจะเป็นแชมป์เราบิวทีมมาเพื่อที่จะไปสู้เพื่อที่จะเป็นทีมใหญ่เพื่อที่จะเป็นทีมเป็นแชมป์แต่ว่ากับทีมเนี้ยมันมีข้อแตกต่างกันแล้วเพราะว่าทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการเองเพราะว่าเราต้องการสร้างทีมเด็กถ้าเห็นเนี่ยถ้าแฟนบอลหรือใครก็ตามข้างนอกเห็นว่าทีมของเราเนี่ยมีนักบอลไทยที่อายุเกิน30แค่คนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็ได้อยู่ในเกณฑ์20 19 18ถึง23 24 25อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังพัฒนานักบอลกลุ่มนักบอลที่กำลังพัฒนาและพร้อมที่จะแข่งขันในระดับที่สูงที่จะพาเราประสบความสำเร็จตามที่บอสเบนตั้งไว้ครับถ้างั้นเนี่ยเท่ากับว่าปีนี้เราเรียกได้ว่าเป้าหมายของเราอีกอย่างนึงนอกจากการติดเพลย์ออฟหรือว่าเลื่อนชั้นแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการผลักดันเยาวชนด้วยหรือเปล่าคะในปีนี้แน่นอนครับมันคือต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่ที่คุณเบนวางแผนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยไทมิ่งหรือว่าเป้าหมายในปีที่แล้วอย่างเงี้ยอะไรต่างๆมันยังไม่ลงล็อกเราก็จะไปเน้นเรื่องเยาวชนเรื่องอะคาเดมี่เรื่องวางรากฐานตั้งแต่ต้นแทนแต่ว่าก็ต้องเราเรียกว่าอะไรเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเราได้ทีมมาใหม่อ่ะพุ่งตรงผมกลับมาใหม่เหมือนทีมใหม่แล้วก็เป็นทีมที่มีเด็กที่พอที่จะไปได้อยู่แล้วเราก็แค่มาขัดเกลาสควอตสุดท้ายเนี่ยก่อนตลาดปิดให้มันดูสมบูรณ์และบาลานซ์ที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่เห็นทุกวันนี้ครับมีพูดถึงการคัมแบ็กกลับมารอบนี้หน่อยคัมแบ็กกลับมารอบนี้เนี่ยมีทีมงานคนไหนที่เราแบบไปตามกลับมาให้เขากลับมาช่วยเราพร้อมกันบ้างไหมคะก็มีครับเนี่ยน่าจะคนเดียวแหละครับก็มีหมอวานแหละครับก็เป็นพี่วานเป็นฟิสิกอลเป็นแพทย์ประจำทีมครับก็ถือว่าเป็นคนรู้ใจคือตอนแรกผมไม่ได้ตามกลับมาเพราะผมกลับมาผมแค่ให้คำแนะนำว่าถ้าจะกลับมาหมายถึงว่าถ้าบอสหรือถ้าใครจะกลับมาผมแนะนำพี่หวานไปเพราะว่าเมนเทลิตี้แล้วก็เข้าใจถึงสไตล์ถึงการทำงานว่าบอสเองหรือทีมเองจะไปในทางไหนแล้วก็คือสามารถช่วยรวมกลุ่มก็รวมนักบอลแม้กระทั่งสตาฟอะไรเงี้ยเข้าหากันแล้วก็ผลักดันไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เงี้ยผมก็เลยแนะนำไปทีนี้เรามาพูดถึงเป้าหมายหลักๆของทีมในปีนี้หน่อยถ้าเป้าหมายที่เราตั้งแล้วก็คาดหวังไว้เนี่ยคืออะไรคะแน่นอนครับอย่างที่บอสว่าก็คือท็อป6อยู่ละก็คือเป้าหมายหลังจบฤดูกาลเนี่ยคือท็อป6แต่ว่าเป้าหมายที่จะทำต่อไปเนี่ยมันก็ส่วนตัวผมเป็นคนชอบวางทาร์เก็ตไว้คือจะพัฒนาเด็กให้ไปอยู่ U23จะ
พัฒนาเด็กเยาวชนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นโปรเซสที่ทางสโมสรหรือคุณทางบอสเบนซ์อะไรเงี้ยวางไว้อยู่แล้วก็ในภายใต้เป้าหมายใหญ่นั้นก็มีเป้าหมายเล็กในทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนอยู่แล้วครับมาถามมุมมองส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเราเชื่อในเป้าหมายนี้แค่ไหนครับว่าในฤดูกาลเนี้ยเราจะสามารถพาทีมทำตามเป้าหมายได้แน่นอนผมเชื่อ 100% ครับเชื่อในไม่เชื่อในประสิทธิภาพในคุณภาพของน้องๆเชื่อในแพชชั่นของน้องๆตอนเนี้ยที่มันพอมันหลอมรวมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเป็นทีมที่เหมือนครอบครัวเราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเล่นจะไฟจะพัฒนาทุกๆวันเนี่ยเพื่อทีมเพื่อสโมสรอุทัยก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจในตัวน้องๆแล้วก็มั่นใจในตัวทีมว่ามันจะต้องไปถึงได้แน่ทีนี้ในมุมมองในฐานะผู้จัดการทีมเนี่ยถ้าเราดูตอนนี้มีนักเตะคนไหนที่เรารู้สึกว่ามีส่วนช่วยสำคัญในการที่ทำให้ทุกคนเป็นทีมเวิร์กเหมือนกับคอยช่วยบิวอัพเชียร์อัพน้องๆในทีมอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะแน่นอนแหละมันก็ต้องเป็นกัปตันแหละที่มันโดดเด่นใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือซานโตสที่รู้ใจหรือรู้มือกันมาอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซานโตสมีทัศนคติที่โดดเด่นชัดเจนคือต้องการชนะกระหายในชัยชนะแล้วก็คอยที่จะให้คำแนะนำน้องๆได้ดีเป็นพี่ใหญ่ในทีมได้ดีมันก็มีโอเคเรื่องภาษานิดหน่อยแต่ว่าทุกคนก็เพราะทุกวันนี้ในทีมอุทัยก็แทบจะไปพูดภาษาไทยกันอยู่แล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวได้ดีแล้วก็เป็นพี่เป็นกัปตันให้น้องๆได้ดีเห็นได้ชัดทีนี้ต้องพูดถึงการทำงานกับโค้ชโดนะคะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกที่โค้ชโดมารับหน้าที่เป็นโค้ชใหญ่ของอุทัยธานี FC ก็จริงๆแล้วพี่โดเนี่ยไม่มีอะไรมากเพราะว่าคือตอนที่เอาพี่โดมาทำอย่างเงี้ยก็เจอตั้งแต่วันแรกสัมภาษณ์กันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสไตล์หรือแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปยังไงอะไรเงี้ยก็มั่นใจอยู่แล้วว่าพี่โดจะมาเป็นโค้ชได้ดีแล้วก็ส่วนความรู้สึกที่หลังจากมาเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าก็ได้ก็รู้สึกดีก็รู้สึกว่าโอเคบางอย่างเกินคาดบางอย่างต้องเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องยอมรับว่าพี่โดก็เป็นโค้ชรุ่นใหม่แล้วก็อยู่ในโปรเซสของการเรียนรู้พัฒนาก็เช่นเดียวกับน้องๆในทีมทุกคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพี่โดกำลังมาได้ดีกำลังพัฒนามาได้ถูกทางแล้วก็มั่นใจว่าพี่โดก็จะเป็นโค้ชที่ดีต่อไปในอนาคตแน่นอนครับงั้นเรามาพูดถึงความพึงพอใจในผลงานตั้งแต่เรากลับมาทำงานหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่ช่วงคือเราก็พยายามพัฒนามาตั้งแต่เกมแรกอย่างที่แฟนบอลเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราสตาร์ก็คือเราติดขัดเรานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยในช่วงแรก 2-3 เกมอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละมันคือช่วงเวลาของการปรับตัวทั้งกับโค้ชทั้งกับนักบอลทั้งกับทีมงานทุกอย่างเพราะเราวางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดในเรื่องของการซ้อมการกินการอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าพอมันพ้นมาจากช่วงนั้นปุ๊บช่วง 3-4 เกมสุดท้ายของเลกแรกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าพึงพอใจแล้วก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนพอจบตลาดปุ๊บเราได้พรีซีซั่นที่เชียงใหม่เราได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมแล้วก็นักเตะเก่าๆตัวหลักที่อยู่ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ในภาพรวมเนี่ยพึงพอใจพอสมควรแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเด็กชุดเนี้ยเป็นเด็กที่บอกตั้งแต่แรกคือมันคือเด็กเยาวชนคือเด็กรุ่นใหม่ที่บางคนเพิ่งก็เคยเล่นบอลอาชีพที่นี่บางคนเพิ่งเคยเล่นบอลอาชีพมาได้2ปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีมาตรฐานที่ยังไม่สม่ำเสมอทุกๆเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเด็กพวกนี้สามารถพัฒนาได้ในทุกๆวันแล้วเด็กก็พร้อมที่พัฒนาในทุกๆวันอะไรเงี้ยพวกน้องๆก็ค่อนข้างพึงพอใจในภาพรวมนะตอนนี้ก็แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตารางคะแนนในเกมสุดท้ายก็บอกทุกอย่างครับนี่จากที่พูดกันมาว่าตั้งแต่บอสเบนผู้จัดการดีทั้งคู่เนี่ยกลับมาทำทีมก็มีนักเตะเก่าหลายๆคนที่ก็ให้ความสนใจอยากจะกลับมาร่วมกับทีมเราเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้นักเตะหลายๆคนเนี่ยอยากจะกลับเข้ามาทำงานกับเราอีกครั้งผมว่าหลักๆแล้วก็มี2เรื่องแหละคือเรื่องในสนามก็คือระบบการจัดการ
เขาเรียกว่าอะไรแพชชั่นของสโมสรหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของสโมสรที่ขยับแล้วก็สูงขึ้นทุกปีมันเกิดชาเลนจ์กับตัวนักบอลเองหรือกับทีมงานเองอะไรเงี้ยว่ามันโอเคละอยู่ที่นี่แล้วมันรู้สึกพัฒนาอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่ส่วนข้างนอกก็คือว่าโอเคละอย่างที่ทุกคนรู้คือท้องสนามเราเหมือนพี่น้องกันทีมเราเหมือนครอบครัวมีอะไรคุยกันได้หมดที่มันเล่นกันเที่ยวกันคือมันได้หมดเพราะว่ามันเหมือนพี่น้องกันแล้วมันอบอุ่นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยทุกคนนักเตะทุกคนอยู่นี่ก็สบายใจผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอยู่คนละทีมเราก็ยังคุยกันได้เราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วนอกเหนือจากฟุตบอลไม่จำเป็นว่าปีหน้าย้ายไปทีมอื่นเราจะไม่รู้จักกันมันไม่ใช่เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมาอยู่ไทยแล้วอะมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปแล้วจริงๆถ้าพูดถึงกิจวัตรประจำวันของส่วนตัวผู้จัดการเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะ 80% เนี่ยคือใช้ชีวิตอยู่กับนักบอลเลยถูกไหมตื่นมาก็เจอนักบอลกลับมานอนประเดี๋ยวก็ออกไปเจอนักบอลอีกใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าหลักๆเลยคือมันก็ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรทำด้วยอยู่ไทยก็เลยโอเคล่ะตื่นมาเราก็กินข้าวบ้านสตาร์บ้างอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยสักบ่ายโมงบ่ายสองก็ออกไปสนามซ้อมไปวางแผนการซ้อมไปคุยกันไปเตรียมการซ้อมอะไรเงี้ยครับสักสามโมงนักบอลก็มาแล้วก็มานั่งเล่นดูนักบอลรีคอเวอรี่นวดอะไรต่างๆก็อยู่ไปจนจบซ้อมก็กลับมาก็นั่งกินข้าวกับสตาฟก็แล้วก็คุยกันหลังจากซ้อมวันนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็นอนแล้วตื่นมาก็บ่นอยู่ครับใช่ถ้ามีเวลาว่างก็แบ่งไปให้แคนาดีถ้าช่วงเวลาไม่ชนกันถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยแบบกว้างๆจริงๆผู้จัดการทีมอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูซ้อมทุกวันหรืออะไรทุกวันเหมือนคุณเดย์ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราคิดว่าการไปดูซ้อมทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ควรทำในฐานะผู้จัดการอุ้ยผมคงไม่บอกว่าควรทำหรอกเพราะว่ามันจะไปบอกคนอื่นว่าควรทำ แต่ว่าโอเคละสำหรับผมนะคือโอเคเราต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือว่าดีเรคเตอร์ของแบบต่างประเทศก่อนเพราะว่าบทบาทมันก็คือว่าโอเคแหละในสนามมันไม่มีบทบาทอยู่แล้วอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ไป manage อะไรในสนามก็คือว่าโค้ชจะตัดตัวยังไงจะจัดใครซ้อมอะไรเงี้ยมันคือหน้าที่ของโค้ชแล้วก็ทีมงานเขาคุยกันแต่ว่าโอเคแหละในทุกวันเราไปเพื่อประเมินนักเตะแต่ละคนประเมินแผนการเล่นเองคือผมสำหรับผมอะผมไม่ชอบตัดสินใครจากสิ่งที่ผมไม่เห็นใช่ไหมสมมตินักบอลคนนี้เกมอาทิตย์เนี้ยเล่นไม่ดีแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงเขาเล่นไม่ดีมาจากอะไรเงี้ยจะไปฟังจากคนอื่นหรือว่าเราจะอยู่ดูเขาซ้อมทั้งอาทิตย์ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นในช่วงไหนทำให้ผลงานเขาออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยผมสำหรับผมมันมั่นใจกว่าแล้วก็มันยุติธรรมกว่ากับตัวโค้ชเองหรือนักบอลเองอะไรเงี้ยที่ว่าเราก็อยู่เราก็เห็นในทุกช่วงแล้วก็เวลามีปัญหาหน้างานก็เราจะพร้อมซัพพอร์ตตลอดอะไรเงี้ยผมก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในการทำงานอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคแหละมันก็เสียเวลาหน่อยแต่ก็มันก็มั่นใจอ่ะมันมั่นใจตัวเองมากกว่าหมายถึงว่าอุ่นใจกว่าถ้าพูดถึงภาพรวมปีนี้เรามีทั้งนักเตะเก่าที่เคยอยู่กลับมาแล้วแล้วก็มีนักเตะใหม่เข้ามาตอนนี้เราให้มองว่าความเป็นทีมเวิร์กในทีมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะผมว่าถ้าทีมเวิร์กหมายถึงการรวมกันการสื่อสมเนี่ยผมว่าร้อยแล้วแหละทีมฟุตบอลมันก็ประมาณนี้แหละมันก็สุดท้ายก็ต้องมีคนที่สนิทกับคนนี้มากกว่าแต่ว่าทุกคนก็คือคุยกันได้ทุกคนแล้วก็เล่นกันได้ทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันทุกคนเนี่ยผมว่ามันก็คือ 100% ละในส่วนนักเตะใหม่นักเตะเก่ามันโชคดีด้วยที่ว่านักเตะใหม่เข้ามาแล้วก็จะเราไม่ได้ดูแค่เรื่องฟุตบอลเราดูเรื่องฐานะคตินิสัยส่วนตัวเป็นยังไงเข้ากับเราได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากมีปัญหาภายหลังเพราะว่ามันปัญหาในวงการฟุตบอลมันมีแล้วมันถึงกันหมดแล้วมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะสุดท้ายเราก็ต้องไปเจอกันสุดท้ายเราก็ต้องไปแข่งกันหรือว่าไปเจอกันที่อื่นอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากที่คนเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วก็สมูทที่สุดอะไรเงี้ยมันเราก็เลยโชคดีตรงนั้นที่เราดูมาก่อนแล้วก็พอเข้ามาจริงทุกคนก็ปรับตัวหากันได้เร็วมากแทบจะอาทิตย์แรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของตัวแท็กติกเองในสนามมันก็ต้องมาดูอีกทีทุกอย่างอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมทำซ้ำในการซ้อมทุกวันแล้วก็ต้องดูว่ามันจะเริ่มเข้ากันได้เมื่อไหร่จะช้าจะเร็วเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ทีมงานอยู่ที่นักบอลด้วยที่เปิดรับไม้อะไรเงี้ย
ส่วนภาพรวมผมก็ว่าก็ดีขึ้นนะฮะก็ดีขึ้นในทุกๆวันเรามาพูดถึงนักเตะที่เราเพิ่งนึงตัวมาบ้างนะคะโก้กิติศักดิ์ปีนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโดดเด่นแล้วโก้ครับก็โอเคแหละโก้คือถ้าใครถามถึงนักเตะคนนี้ไม่มีใครรู้จักหรอกมันก็เป็นนักเตะที่แบบโอเคนะน้องเพิ่งเคยเล่นที2ปีเดียวคือปีที่แล้วปีนี้กลับไปที3กลับไปอยู่กับบ้านเมืองอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือพร้อมน้องก็โอเคแหละมันตามวัยเนาะมันก็สวิงอย่างที่บอกว่ามันยังไม่เสถียรมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงแหละตอนดึงเข้ามานะแต่ว่าสุดท้ายเราก็มั่นใจแล้วก็โค้ชโดก็เหมือนว่าเคยอยู่ใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มั่นใจว่าน้องจะสามารถทำได้ดีแล้วก็เด็กด้วยอะไรด้วยแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับ3เกมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยรวมทั้ง3-4เกมเนี่ยว่าน้องก็เอาสแตนดิ้งออกมาเพราะพูดตรงเราตำแหน่งปีกเรามี7คนรวมต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วคือการที่โก้โดดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แสดงให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าในทีมอุทัยทุกอย่างเกิดขึ้นตอนซ้อมอ่ะไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครถ้ามันภายใน5วันซ้อมก่อนแข่งคุณทำได้ดีคุณก็ได้เล่นใช่ไหมมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนอื่นหรือว่าคนที่เคยทำผลงานได้ดีก่อนหน้านี้เกมต่อไปจะได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันก็อยู่ในโปรเซสของมันแล้วก็ผมว่าโก้ก็เป็นเด็กที่มืออาชีพแล้วก็เป็นเด็กที่พร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน้องจะประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคแล้วก็มีการได้พูดคุยกับบอสเตนบ้างไหมคะแบบถึงเป้าหมายระยะยาวต่อไปของทีมทิศทางเป็นยังไงบ้างก็แน่นอนแหละครับเราอยากขึ้นไทยลีกอันดับแรกอยากขึ้นไทยลีกอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเราอยากขึ้นไทยลีกโอเคละแต่ว่าในอนาคตเนี่ยแน่นอนเราสร้างทีมที่เด็กขึ้นมาแล้วเรามีทีมวัยรุ่นที่พร้อมจะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ต้องพัฒนาเด็กพวกเนี้ยเป็นแกนในอนาคตแบบปีหน้าเราจะอยู่ไทยลีกหรือจะอยู่ไหนเรามีเด็กชุดนี้เป็นแกนละเราก็ต้องพัฒนาต่อไปแล้วเรื่องของfacility โดยรวมอะไรเงี้ยเราตั้ง mentality เราว่าเราจะเป็นทีมใหญ่คุณบอสเบนคือสร้างทีมอุทัยมาเพื่อเป็นทีมใหญ่เราก็ต้องผลักดันทุกอย่างภาพรวมให้มันไปใกล้เคียงกับทีมชั้นนำของประเทศให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เรื่องพวกนี้มันเป็นโปรเซสที่อยู่ทุกๆวันทีมงานเองหลังบ้านหน้าบ้านเงี้ยก็พยายามพัฒนาให้เราไปถึงจุดนั้นได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนบอลที่ติดตามมาตลอดไหมคะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลอุทัยทุกคนครับแฟนบอลอุทัยน่ารักมากครับก็ตามเชียร์นอกบ้านในบ้านไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยทีมแพ้ทีมชนะก็แบบก็ขอบคุณมากอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับก็อยากให้ซัพพอร์ตน้องๆนักฟุตบอลในทีมด้วยเพราะก็อย่างที่บอกหลายๆคนเด็กอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างก็อยากจะให้ช่วยผลักดันน้องๆไปให้ต่อรอบฟังอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เป็นกําลังใจที่ดีอยากให้เป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับก็รายการไทยทอล์กกลับแล้วนะครับหายไปนานก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้าใกล้ชิดสนิทกับทั้งทีมงานนักบอลแล้วก็ทีมอุทัยนะครับได้ใกล้ขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับจากรายการนี้ก็ฝากติดตามนะครับทาง YouTube Facebook อุทัยนะครับทุกช่องทางก็ฝากสนับสนุนทีมด้วยนะครับ